ใบเตยฟาดเจ็บหลังโดนแซะใส่แบรนด์เนมแต่ดูไม่แพงเรียกได้ว่าแม้จะเจอกับมรสุมหนักแค่ไหนแต่ก็ยังไม่หวั่นสำหรับนักร้องนักแสดงสาวสุดแซ่บอย่างใบเตยสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยอาสยามเพราะยังคงยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D แน่นอนและแม้ตอนนี้จะโดนยกเลิกงานเพราะข่าวแต่ก็ยังสู้ไม่ถอยเพราะได้ออกมาไลฟ์สดขายของแบรนด์เนมของตัวเองเพราะใบเตยนั้นมีของแบรนด์เนมเยอะมากโดยหลังจากที่ออกมาไลฟ์สดขายของแบรนด์เนมของตัวเองก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากล่าสุดใบเตยก็ได้ออกมาเผยคลิปเต้นน่ารักน่ารักกับทีมงานที่ช่วยกันไลฟ์ขายของแต่ก็ไม่วายโดนแซะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะแต่งตัวแบบนี้ถึงเข้ากับนางปกติใส่แต่ของแบรนด์แพงๆแต่ดูยังไงมันก็ยังไม่จุดๆๆพยายามเห็นคนพูดเยอะพยายามใช้แบรนด์แต่ยังไงมันก็ยังจุดๆๆใบเตยตอบกลับอ๋อที่ใส่ก็แบรนด์ค่ะซีลีนคุณคงไม่รู้จักสินะคะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าจึ้งมากเม้นแต่ไม่ดูเลยงานนี้หลังจากที่โดนแซวว่าแต่งตัวแบบนี้เหมาะแล้วใส่แบรนด์เนมไม่เหมาะคุณแม่ก็เลยฟาดกลับเลยว่าที่ใส่ในคลิปก็แบรนด์เนม